คุณผู้ชมครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือบริเวณคลองท่าแล้งนะครับจังหวัดสมุทรสาครครับคลองด้านข้างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะครับจากการสำรวจนะครับพบว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับและก็เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นะครับเกรงว่าจะมีการทำลายระบบนิเวศในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนสาเหตุคุณผู้ชมครับสาเหตุหลักๆที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการดำเนินการนะครับมาจับปลาหมอคางดำที่นี่ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพกันสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมถืออยู่นี่นะครับนี่คือปลาหมอคางดำคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับว่าตรงท้องที่ทางเจ้าหน้าที่ทีมวิจัยเนี่ยได้มีการผ่าท้องมาเนี่ยนะครับมีไข่อยู่นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับหลายพวงเลยซึ่งแต่ละพวงเนี่ยนะครับสามารถมีลูกของปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับได้ประมาณ150ถึง300ตัวครับและที่สำคัญนะครับมีการเจริญวัยเนี่ยเร็วมากนะครับเพราะว่าสามารถตั้งท้องเนี่ยเพียงแค่22วันแล้วก็สามารถที่จะตั้งท้องได้ใหม่ทันทีเท่ากับว่าสามารถที่จะแพร่พันธุ์นะครับได้เดือนต่อเดือนเลยคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางด้านของทีมนักวิจัยนะครับก่อนที่จะมีการลงแขกนะครับก็ได้มีการสำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำนะครับในพื้นที่นะครับโดยมีการสำรวจเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย5จุดด้วยกันคุณผู้ชมครับซึ่งจากการสำรวจทั้งหมด5จุดเนี่ยนะครับสามารถจับปลาเนี่ยมาได้ทั้งหมด71ตัวคุณผู้ชมครับ71ตัวเนี่ยพบว่าเป็นปลาหมอคางดำ70ตัวครับอีก1ตัวนะครับเป็นปลานิลครับจากนั้นนะครับเมื่อสำรวจเสร็จแล้วพบว่าในพื้นที่มีจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็ได้มีการให้ชาวประมงนะครับใช้อวนรุนจับปลาหมอคางดำครับโดยนายพเดิมรอดอินนะครับประมงจังหวัดสมุทรสาครได้มีการเปรียบเทียบนะครับปลาหมอคางดำกับปลานิลให้ทีมข่าวได้ดูด้วยนะครับเนื่องจากว่ายังมีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยนะครับแยกไม่ออกและไม่เข้าใจนะครับถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับว่าถ้าเกิดว่ามีจำนวนปลาหมอคางดำในพื้นที่เยอะเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับได้มีอธิบายว่าจะทำลายระบบนิเวศในน้ำและก็ทำลายอาชีพประมงพื้นบ้านครับวันนี้ที่เรามาจุดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในแผนที่เราจะปล่อยสัตว์น้ำผู้ล่านะครับสัตว์น้ำผู้ล่าเราจะปล่อยก็เป็นปลากระพงแต่ที่นี้เนื่องจากว่าเรามีคางดำอยู่เยอะยังไม่ได้กำจัดออกนะครับก็ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยโดยท่านผู้ว่าผลดำรงธรรมท่านก็ได้มีแผนว่าก่อนที่จะปล่อยสัตว์น้ำผู้ล่าก็ต้องจับออกก่อนสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครนะครับได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเปิดแผนลงแขกลงคลองครั้งที่2นะครับบริเวณคลองท่าแล้งนะครับบริเวณวัดยกระบัดนะครับตำบลยกระบัดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับโดยรวมพลนะครับชาวประมงล่าปลาหมอคางดำเพื่อลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำนะครับให้หมดไปจากพื้นที่ครับเนื่องจากว่าปลาชนิดนี้นะครับไม่ใช่ปลาท้องถิ่นแต่เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับที่ทำลายระบบนิเวศครับส่วนปลาหมอคางดำนะครับหากชาวประมงเนี่ยสามารถจับได้แล้วในวันนี้นะครับจะมีภาคเอกชนนะครับมารับซื้อทันทีครับในราคากิโลกรัมละ8บาทส่วนภาคเอกชนนะครับที่มารับซื้อปลานะครับสามารถนำไปขายต่อนะครับได้กิโลกรัมละ10บาทครับซึ่งตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับจังหวัดสมุทรสาครสามารถจับปลาหมอคางดำได้น้ำหนักรวมนะครับประมาณ 470,929 กิโลกรัมนะครับหรือ470ตันครับซึ่งถือว่าเป็นอันดับ1ของประเทศเลยนะครับในการจำกัดปลาหมอคางดำครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านรายนี้นะครับบอกกับทีมข่าวนะครับว่าเขามีอาชีพทำสวนมะพร้าวครับต้องสูบน้ำในคลองมารดน้ำในสวนครับแต่ปรากฏว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในสวนของเขาเนี่ยจำนวนมากทั้งที่เขาเนี่ยไม่เคยเลี้ยงปลามาก่อนครับเช่นเดียวกับคนในหมู่บ้านนะครับที่มีการเลี้ยงปลานิลกุ้งขายนะครับพบว่าถูกปลาหมอคางดำนะครับเข้ามาแทนที่ได้รับความเสียหายครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งแก้ไขปัญหาเพราะส่งผลกระทบต่ออาชีพและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านครับยากไหมครับพี่ตั้งแต่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระพงอะไรพวกนี้มันเข้าไปอ่ะมันก็ไปก่อไปว่ากินอาหารกุ้งกินกุ้งอย่างบ่อปลากระพงก็กินอาหารปลากระพงย่างอาหารปลากระพงกินเงี้ยแล้วก็ไปเกิดลูกเกิดหลานในบ่อบาอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายเลยค่าอาหารเนี่ยมันก็สิ้นเปลืองไปปกติบ่อหนึ่งก็ใช้ไม่กี่ตันพอมีคางรำไปเนี่ยมันก็เพิ่มปริมาณอาหารลงไปอีกก็ไปแย่งกันกินของปลาและกุ้งนะฮะแล้วเผื่อกุ้งเนี่ยตัวเล็กเนี่ยมันก็กินกุ้งด้วยพี่
ต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเข้าใจนะครับว่าปลาหมอคางดําเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ทําลายระบบนิเวศครับอย่างหลวงพ่อรูปนี้นะครับพอทราบว่าจะมีการจับปลาหมอคางดํานะครับก็ระบุนะครับว่าต้องการให้ดูให้ดีนะครับว่าปลาที่จับใช่ปลาหมอคางดําจริงหรือไม่และมีจํานวนมากตามที่คาดการไว้หรือไม่ครับหากเป็นปลาชนิดอื่นจะทําอย่างไรจะปล่อยกลับคืนแหล่งน้ําหรือไม่ครับเพราะว่าบริเวณที่มีการจับปลาในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นบริเวณหน้าวัดยกระบัดครับซึ่งถือว่าเป็นเขตอภัยทานและก็มีชาวบ้านนะครับในพื้นที่มาให้อาหารปลาเนี่ยทุกวันครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการเปิดแผนปฏิบัติการนะครับในการที่จะกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องครับโดยวันนี้นะครับจะมีการจับเนี่ยจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับและที่สำคัญนะครับแค่เพียงจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวคุณผู้ชมครับสามารถจับปลาหมอคางดำได้แล้วมากกว่า 500,000 ตัวครับ